เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ที่จะต้องมีการติดตามกันก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันเบนซินกับโซฮอเนี่ยลงไปอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ลงไปหลายรอบเลยนะคะแต่ว่าสำหรับกรณีของน้ำมันดีเซลนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณพรชัยจิรกุลไพศาลค่ะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนช.นะคะบอกว่าตอนนี้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ก็ยอมรับว่าเป็นการปรับขึ้นลงรวดเร็วและผันผวนมากค่ะมันยังไม่สามารถจะประเมินได้นะคะว่าทิศทางแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทิศทางที่เป็นไปอย่างถาวรหรือเปล่าจะขาลงหรือขาขึ้นอะไรยังไงมองไม่ได้เลยมันผันผวนมากมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลงได้นะคะถ้าไม่มีปัจจัยอะไรมากระทบเนี่ยคาดว่าราคาน้ำมันโลกน่าจะทรงอยู่ในระดับนี้เนี่ยนะคะแต่ก็ต้องติดตามปัจจัยต่างๆเหมือนกันหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือก็เฟดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะ 0.75% สู่ระดับ 1.5 ถึง 1.75 นะคะแล้วรวมถึงการกลับมาระบาดของโควิดอีกระลอกหนึ่งนะคะรวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนด้วยและผลการเดินทางของประธานาธิบดีโจไบเดนในการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อฟื้นความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลงค่ะทำให้กองทุนมีภาระการอุดหนุนราคาดีเซลลงไปเกือบ10บาทต่อลิตรเหมือนกันนะคะจากที่เคยอุดหนุนสูงสุดถึง12บาทต่อลิตรเหลือเพียง3บาท82สตางค์ต่อลิตรนะคะคิดเป็นเงินที่กองทุนใช้อุดหนุนราคาน้ำมันลดลงเหลือ 236.63 ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทต่อเดือนค่ะอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ลดลงนะคะเหลือ44บาทขออภัย 44.7 ล้านบาทต่อวันค่ะรวมเป็นการแบ่งเบาภาระการอุดหนุนของกองทุนลงไปเป็นหมื่นๆล้านต่อเดือนเลยทีเดียวเนี่ยนะคะอันนี้ก็ส่งผลที่ทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยดีขึ้นมานิดนึงนะคะจากที่ต้องอุดหนุนเยอะยังติดลบอยู่นะยังติดลบอยู่เป็นแสนล้านอยู่นะค่ะค่ะ